พิเศษไปเลยเดี๋ยว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 พี่เคนครับจะสั่งอะไรเลี้ยงคำอีอ๋อก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟบ้านสวนลุงเด่นพี่เขาบอกว่ามีดราม่าใช่ไหมหม้อไฟดราม่านะไอ้ที่มันใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหได้กินหมดไหมพี่น่าจะหมดถ้ากินเรื่อยๆนี่คือต้องการอยู่นานๆว่างั้นเถอะดูบรรยากาศหรือว่าดูสาวบรรยากาศบรรยากาศแน่ดูตานี่ทำไมต้องใส่แว่นปิดปกปิดอ๋อแดดร้อนฮะแสงสู้แสงไม่ค่อยได้ได้เดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่านะครับก็เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนบ้านสวนครับใช่ไหมใช่ใช่ครับหม้อไฟบ้านสวนนี่แหละใกล้ๆบ้านลุงเด่นใช่ลุงเด่นมาถ่ายประมาณ3คลิปน้องเป้มาถ่าย2คลิปไม่รู้มีอะไรดูเลยนะโอเคนะจะไปกินมาโต๊ะครับแล้วดูวันนี้โต๊ะเขาจัดมาอย่างสวยเลยโต๊ะนี้น้องแป้งเลือกโต๊ะมา1ตัวนี่น้องแป้งเลือกแล้วนี่อันตัวนั้นเลยนะโอ้โหโต๊ะตัวนี้สวยมากครับนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องกินกันไปคุยกับพี่เคนไปเพราะพอดีว่าเดี๋ยวบอกก่อนพอดีผมถ่ายแล้วไม่เห็นหน้าพี่เคนคลิปแรกได้ยินแต่เสียงเขาก็บอกเขาก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังเขาบอกว่าคลิปที่2จะได้เห็นหน้าพี่เคนปรากฏผมก็ไม่ได้ถ่ายก็เลยคลิปนี้ขอจัดเลยนะครับผมเป็นพระเอกให้หน่อยนะเดี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวกันไปคู่กันไปดีกว่านะพี่เคนนะแล้วก็พี่เคนก็จะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวต้องรอชมครับผมนะไม่ได้พาผมหรอกพาสาวน้องแป้งเนื้อกินได้หมูก็กินได้เขาอีกินเนื้อก็ได้หมูก็ได้ไม่ได้กินน้ำน้ำได้กินน้ำมันอย่างเดียวกินเต้นกินเต้นมันได้เต้นเต้นก๋วยเตี๋ยวได้กินเต้นคลิปนี้จะมีแต่พระเอกกับนางเอกจะไม่มีตัวผู้ร้ายอย่างเราโอ้ยมาสเตอร์แก้วมาดูมาสเตอร์พี่มาสเตอร์สิงมาสเตอร์อันนี้มาสเตอร์อันนี้คืนกับกี่โมงพี่เย็นเที่ยงคืนมาสก็ไปแป๊บเดียวจะสามไม่ยอมไปแป๊บเดียวก็มีมีกับกล้วยกับมูซี่ไปอ๋อเอาไปรออยู่แล้วเราก็ตามไปแป๊บนึงอ๋อครับเขาเมื่อคืนเขาปิดเร็วไงเที่ยงคืนเขาปิดอ๋อครับที่ไหนพี่เย็นเจอเซนคมไหมเจอก็ได้เซนคมมานั่งคุยกันมาคุยเรื่องตกปลาอะไรอย่างเงี้ยอยากไปโยไม่รู้ไกลจากนี้หรอกดูผมจำไม่ได้อะห้วยเอี้ยงผมก็ไม่เคยไปไม่น่าไกลมากค่ะจะเห็นห้วยเอี้ยงแต่เห็นลุงเซนคมเคยถ่ายมาก็วิวสวยนะสวยแต่กลางวันน่าจะร้อนใช่จี๊ดเลยอะตอนเช้าเห็นเขาถ่ายแล้วมันมีหมอกโอ้ใช่ใช่ใช่ผมว่าไม่ได้ได้คลิปที่อยู่ในทีนี้ต้องไปเฝ้าเป็นวันเป็นคืนก็ถือว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายปลาธรรมชาติตกยากอยู่นะครับเตรียมพร้อมเลยสงสัยหิวเนี่ยหิวนี่มันจะเที่ยงแล้วพี่บินแน่คนเดียวอะไรพี่ตื่นตั้งแต่7โมงแล้วพี่ทำงานรอน้องแป้งกับน้องคำอีอ่ะสองคนแต่งตัวไม่รู้คำอีจะหิวไหมนะนั่นแหละเป็นห่วงนะอีเชิญพี่เคนน่าจะไม่จริงมั้งจริงสิมีคำนี้ลูกค้างอย่างนี้เราต้องเลยเที่ยงสักหน่อยต้องใกล้ๆเที่ยงแล้วนะตอนนั้นคนจะมาเนาะใช่ถ้าเช้าก็สมมุติเขากินข้าวเช้าไปแล้วใช่ไหมก็ต้องรอเที่ยงถึงจะถ้าบ่ายโมงบ่ายสองนี่ความจริงมันไม่ได้อยู่ติดถนนเลยเนาะมันอยู่ข้างในมันก็มีเยอะเนาะซอยหมู่บ้านต้องคนในหมู่บ้านต้องแต่ลุงเด่นลงคลิปไปคนน่าจะมาเยอะไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่ตามคลิปลุงเด่นเนี่ยครับให้พี่เคนโชว์เลยนะเคาะหม้อไฟอ่ะนะดราม่าเฮ้ยเอาดีๆอูเล่นอูเล่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ไม่เคยถ่ายพี่ต้องถ่ายไงพี่จะเป็นเน้นดูพระเอกนางเอกกินหม้อไฟกันสองคนกระนุ่งกระนิ่งกระนุ่งกระนิ่งเออแค่นั้นแหละอียอมเป็นนางเอกพี่นะคลิปนี้นะสัมภาษณ์ก่อนเขาเป็นสกิมอยู่แล้วไม่ใช่นี่เดี๋ยวนี้ acting มาเองดีมากเลยไม่ต้องทำไม่ต้องพูดอะไรเลยพูดเองหมดเลยนี่เก่งแล้วเก่งแล้วแล้วเป็น professional แล้วสนใจมีคนถามว่าสนใจจะเปิดช่อง YouTube มั้ยเนี่ยไม่สนใจนะงานเยอะค่ะทำอีเชียงตุงเนี่ย
ียเป็นไกด์เป็นไกด์นะได้ทำงานเต็มที่แล้วเป็นครูด้วยนะค่ะเป็นไกด์เป็นครูก็พอแล้วค่ะนี่ก็หลายอย่างแล้วใช่ไหมแล้วก็เย็บผ้าอีกทำงานกับทำกับข้าวที่บ้านอีกสอนเนียนอีกแล้วก็โอ้เยอะขาดอย่างนี้แหละเป็นคนรักพี่หัวเราะนี่ก็โดนได้แล้วเสียงพี่มาจากไกลเลยหัวเราะดีๆก็นี่ไงคนมันหัวเราะนี่พี่หัวเราะยังไงอ่ะพี่เคนไม่ได้พี่เคนเขาเป็นคนมีมารยาทสุภาพพี่ไม่ใช่อย่างพี่เคนนี่โอ้พี่ยังเศรษฐีพันล้านเขาบางตัวมากเขาเป็นงี้ฮะเดี๋ยวพี่อ่ะพี่มีไม่แค่กี่ร้อยล้านเองหัวนะ200ล้าน2ข้างไงล้านเดียว2ข้างไม่ใช่เหรออะไร2ข้างอ๋อคนละอย่างกันหัวล้านหัวล้านก็มีหัวเดียวดิมันไม่ใช่อย่างนี้เอาหัวล้านยังไงอ่ะหัวล้านหัวล้านกิบมากก้าวลงไงแล้วลงไม่มีผมเลยเออไม่พี่เคนอ่ะเขามีด้วยพี่ทีเดียวโอ้โหพี่เคนยังนุ่มอยู่นะดูดิเดี๋ยวจะบอกให้ฟังพี่เคนเขาผอมหน้าใสขาวมาไปทำอะไรมาเขามีสภาพที่ที่เป็นพิธีกรแทนพี่เคนไปทำอะไรมาออกกำลังกายออกกำลังกายจริงเหรอจริงผอมไปนี่นึกว่าอุภาตกหักจากใครอ่ะตกหักจากใครมาเลยจากใครล่ะจากใครใครมาจากใครพาพี่เคนน่ะก็เขาอีรู้ได้ยังไงล่ะโอ้โหหักนะก็เห็นพี่เคนแอบคุยฮะเห็นตอนไหนเนี่ยมีเรื่องเนี่ยเขียนนี่ความลับเก็บไปอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเลยหมดแล้วนะความลับหมดแล้วไม่มีความลับหรอกนึกว่าโอเคไม่มีเสี่ยวพันพร้อมไปโอแข็งแรงจะตายเนี่ยแข็งแรงอยากทดสอบไหมล่ะคำอีเออสาวดูได้นะแข็งแรงขำว่ะแต่ไม่ได้กินหม้อไฟแน่เลยนี่อิ่มอิ่มเขาออกเข้ามาได้ออกมาได้ยังไงแต่ดูหม้อไฟให้พี่เคนเป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนต์หม้อไฟบ้านสวนมากินหลายรอบถ้าเป็นหม้อไฟเพิ่งมารอบแรกเหมือนกันนะผมเขาเพิ่งมีใช่ไหมคะเขาเพิ่งมีตอนที่เรามาครับก่อนไม่มีเขาเพิ่งมีแต่เยอะมากนะเห็นเนื้อเต็มเลยที่เรียนมาใช่แต่เขาแบบพี่ดูแล้วดูแล้วแต่ข้างล่างเขาเป็นผักนะผักต้มมันก็มีกินได้เลยงั้นแหละกินผักกับน้ำมันก็ผักแล้วผักอย่างนี้เขาซอยๆแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่ก็กินผักได้ยี่นี่ก็ไม่กินเนื้อนะแน่ๆถึงสวยวันสวยคืนนะยังเต็งยังเต็งยังดิ่งดังจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนั้นแน่พี่ไม่รู้พี่ก็พูดเองกันแหละโอ้เดี๋ยวพี่ไปดูก่อนไปร้านสบายแล้วนะครับลูกค้าแซวมากเดี๋ยวคลิปร้านเดียวโอ้โหน่ากินยังไงแมวกล้องไปดูแล้วเอาไปดูเองเหรอดูดิไปดูเองก็เดินไปดูหน่อยคิดว่าเอากล้องไปดูเดินไปดูสะพานจันทร์เหมือนเขาเข้ามาแล้วเป็นแต่ก่อนละมานี่ก็ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีนะแต่ก่อนนี้ไม่มีมีแต่นี้ที่เราสร้างโต๊ะโดนอ่ะเขาไว้วางแก้ววายไงมันจะมีใช่ไหมเหมือนแก้วที่กินเมื่อคืนเนี่ยเขาจะวางเรียงเรียงใช่คือเข้าทางนี้แล้วอย่างนี้ตั้งใจอ่ะอะไรเขาทันใจไม่ใช่เขาจะตั้งใจทำให้เขาทันใจอะไรไงเขาอัดคิดว่าเป็น10นาทีเนี่ยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยจริงเหรอไม่จริงหรอกเดี๋ยวเราต้องกลับมาดูคอมเมนต์เราป้าโทเดี๋ยวผมจะไปดูหม้อไฟแป๊บนะครับนะก็คุยเล่นๆนะครับอีพี่แคนเขาไม่คิดอะไรหรอกเป็นพี่น้องกันพี่น้องเนี่ยจริงป่ะเนี่ยจริงไหมครับอีจริงดูตาที่พี่เคนถอดแว่นก่อนดิจับพิรุธก่อนนะลบสายตาเนี่ยนะขออนุญาตเข้าไปดูหม้อไฟบ้านสวนนิดนึงนะครับพอดีว่าน่ากินขนาดไหนครับเราสั่งมา2หม้อแล้วก็เป็นหม้อใหญ่มากนะครับขออนุญาตเจ้าของครัวนะครับสวัสดีครับแนะนำได้ครับ
ที่นี่ก็คือที่มอไซบ้านสวนจ้ะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านบ้านลุงเด่นนะครับมาได้ครับมาบ้านลุงเด่นเลยนิดเดียวครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามาก็จะเห็นร้านครับธรรมชาติดีมากครับมีที่จอดรถกว้างๆแล้วก็อากาศเย็นๆมี Wi-Fi ด้วยอยู่ในส่วนแบบนี้ค่ะหม้อไฟเฟิร์นอย่างนี้เท่าไหร่ครับราคาถ้าหมูปกติ130พิเศษ160อ๋อพิเศษ160ค่ะก็จะมีรวมด้วยทั้งหมูทั้งเนื้อครับแล้วก็มีเนื้อตัวอ๋อ140กับ170ค่ะอ๋อ140 170นะขอมาดูนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราไปทานนะครับทำก็ถือว่ามันอลังการเลยเห็นไหมครับคล้ายๆกับน่าจะเป็นคล้ายๆอันนี้เหมือนกับเกาเหลาหรือต้มยำก็คือจะมีชุดเส้นอันนี้แยกต่างหากเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะหนึ่งเซตก็จะมีเส้นให้หนึ่งชุดค่ะโอ้โหขวาโชว์อันนี้เดี๋ยวหม้อไฟเนื้อก่อนนะคะใช่ครับอ๋อนี่เราสั่งเนื้อกับหมูอย่างละชุดใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อนี่ครับดูครับร้านได้เห็นๆเลยนะคือเขาจะเอาผักเอาลูกชิ้นเอาเนื้อเปื่อยแล้วก็ผักคิริวใส่ไปแล้วก็ราดด้วยน้ำซุปครับร้อนๆค่ะครับอันนี้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยเปิดถ้าวันธรรมดาจะเปิด9โมงถึง5ได้3โมงเย็นค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงถึง5โมงเย็นค่ะอ๋อครับเปิดทุกวันนะครับค่ะเปิดทุกวันค่ะครับค่ะเดี๋ยวก็จะโรยผักกับกระเทียมเจียวค่ะอ๋อได้ครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูตรงชุดโอ้โหสวยมากเราดูขอโทษนะครับโอ้โหดูผักเขาโทษทีครับเส้นมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่มุนเส้นแล้วก็เส้นหมี่หยกแล้วก็มีขาวมีขาวนะมีครบทุกเส้นครับจะกินเส้นอะไรก็ได้ครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนี่ครับน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มอะไรบ้างครับมีซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดน้ำจิ้มหวานแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วโอ้โหสุดยอดน่ากินมากเลยนะครับก็เห็นวิธีการทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอกินกันที่โต๊ะนะครับขอบคุณเจ้าของร้านมากเลยครับขอบคุณค่ะครับนะกลับไปส่องที่เดิมเดี๋ยวเราจะมาดูโอ้น่ากินมากขอพี่คดีเราไปจะแปะเอามะม่วงสักลูกนึงได้เลยเจ้าของใจดีนี่ๆน้องแป้งดูมีทั้งเส้นมีทั้งหม้อไฟมาแล้วค่ะนะครับเชิญเลยครับเส้นค่ะมี5เส้นว้าวเป็นไงอ่ะพี่คะถ้าอยากกินมะม่วงได้เลยหมาม่วงไม่มีเรามีแต่มังม่วงหมาม่วงง่ายในโต๊ะไปอ่ะแต่ระวังถูกหนึ่งได้ไหมคะได้ได้ค่ะแต่ระวังยางยางข้างล่างไปนี่ได้มันได้ไม่เอาถือแล้วแป้งเดี๋ยวค่อยไปก็ได้แล้วน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยที่ติดพื้นอ่ะขอพี่เขาอนุญาตแล้วได้ค่ะได้ครับอันนี้เที่ยวนี่หม้อไฟเนื้อมาแล้วเต็มๆอ๋อดูครับโอ้โหน่ากินมากนะใช่เอาเลยเอาลูกเดียวเนาะลูกเดียวครับลองยางแล้วลองยางโอเคอร่อยนี่หม้อไฟหนึ่งก็มาแล้วครับฟาโต้สองหม้อไฟเลยเพื่อนๆดูครับนี่ครับอลังการงานสร้างครับเต็มโต๊ะเลยไหมกินเย็นๆก็ไม่ต้องกลัวครับนะอยู่ได้เลยนะเยอะมากแล้วเราคิดว่าไม่เยอะไงหรือว่ากินแบบก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่ไหนได้โอ้โหเที่ยวพี่ทำไมพี่กันเนี่ยยำๆกิน10คนก็ได้นะช่วยใหญ่จังเลยอันนี้กิน5คนนี่กิน5คนเวลากินนี่เขาผสมพริกไปก่อนหรือว่าไงรู้ว่าเขาต่างนู้นไม่ใช่ผักอ้าวอันนี้ของน้องเม่ไม่เกี่ยวกับคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวหม้อไฟนะอ่ะอย่างนี้คุณคุณอีจะกินอะไรดีเนี่ยกินลูกชิ้นกับเชอ๋อลูกชิ้นกินได้นะอ๋อลูกชิ้นกินได้เส้นก็กินกินนะเราไปขอเครือข้างในได้ป่ะได้ได้เดี๋ยวลูกค้าเยอะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสนะเพราะตอนนี้คนเริ่มมาแล้วครับนะมาดีก็มาไปเป็น10คนแล้วไม่ไปขอเขาข้างในนะเอาเลยครับตามสบายเลยแล้วก็รีบมากินด้วยกินแล้วเดี๋ยวจะไป
เอาละครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เคนเปิดนะแล้วเราก็จะนั่งกินกันนะครับแล้วก็ผมก็นั่งพูดคุยไปกันนะดูบรรยากาศวันนี้ที่หม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟบ้านสวนนะครับมาหลายรอบแล้วครับวันนี้อีก1รอบครับพร้อมกับการต้อนรับของพี่เคนนะแล้วก็น้องคำอีที่มาร่วมที่กันอีกครั้งนึงครับนะบอกก่อนเลยหลายคนอาจจะเห็นพี่เคนก็ขออนุญาตพี่เคนแล้วพี่เคนเขาไม่มีอะไรค้างคาใจขอให้ถ่ายได้อยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วครับไม่เคยมีไม่เคยคำอีก็ไม่มีอะไรค้างคาใจนะค่ะถ่ายได้อยู่แล้วนะก็คุยกันบรรยากาศสนุกครับนะเพราะเคยร่วมทีมกันมาครับก็เบื้องหลังเบื้องหน้าก็แบบนี้แหละนะคุยกันไปเชิญเลยพี่เคนรอพี่เคนก่อนครับพี่เคนเปิดค่ะทำไมต้องให้พี่เคนเปิดก่อนบอกหน่อยฮะอ๋อพี่เคนอาวุโสอาวุโสไม่มีเลยครับนี่คือพี่เคนนะเต้นนี้เขากินไหมเลยเลือกเส้นได้เลยมีโยกก็คือใส่ถ้วยนะพี่นะใช่เหมือนเราตักแบ่งกินก๋วยเตี๋ยวนะใช่แล้วแต่เราจะเลือกเลยคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ก็เหมือนน้ำเติมสักหน่อยครับเติมความเลยแสดงว่าอร่อยจริงพี่เคนกินไม่หยุดเลยโอเคเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวพวกเราจะทานอาหารกันนะครับก็ดูบรรยากาศไปนิดหน่อยครับนะขอให้เรื่องราวดีๆมันเกิดขึ้นในจอของผมตรงนี้ไปตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงจากผมตั้งกล้องติดแล้วเดี๋ยวนี่อะไรเก็บไม่หมดเนี่ยน้ำราดเลยจะได้แป้งค่ะใส่สักน้อยหน่อยนี่น้องแต่ยังมีผักอ๋อมีผักหนักอยู่ข้างล่างอยู่แล้วผักลูกอยู่ข้างล่างอันนี้เนื้อเหรอนี่เนื้อนี่หมูไม่ใช่กินเนื้อนะกินอะไรก็ได้มองเส้นน่ะนี่ใส่แล้วชอบตรงเส้นเนี่ยแหละเส้นหมี่ก็น่ากินนะเส้นเล็กดีกว่าคนเขาชอบนะอู้นี่อ้าวใครเอานี่ไปไว้ตรงเนี้ยพี่เคนเหรอพี่ยังไม่ตั้งขอโทษพี่ดิมังเอาไปเอาเนื้อไปย่างไอ้ตรงที่ก็จุดแอลกอฮอล์เฉยเลยไม่ทำดีไม่ใช่พบหลักกินไปแล้วเพื่อนในสองคนนะเพื่อนน้ำจิ้มด้วยน้องกีอืออร่อยไหมอร่อยค่ะวิ้น้ำจิ้มมี3อย่างเลยนะโอ้มันเป็นคล้ายๆน้ำตุ๋นก็มีโอ้เนี่ยเหรอเพื่อนเนี่ยอะไรซีฟู้ดปรุงรสก็ได้มีเครื่องปรุงอยู่ข้างในค่ะอร่อยว่ะหอมเนื้อด้วยเนื้ออร่อยนะเดี๋ยวสั่งเนื้อคำหนึ่งไม่กินเนื้ออีกใช่ไหมกินน้ำได้อยู่แกเอาไปกินน้ำเนื้อได้อะน้ำเนื้อวัวไม่กินเนื้อหมูก็เนื้อวัวก็เนื้อหมูก็ไม่กินเนื้อหมูนี่กินอยู่อ๋อน้อยหน่อยแล้วลูกชิ้นเนื้อกินไหมไม่กินใช่ไหมลูกชิ้นเนื้อวัวไม่กินกินหมูกินหมูนะกินเลยผิวเลยสวยมากไม่กินเนื้อนะไม่ใช่หรอกค่ะน้องคนอีเป็นคนสวยอยู่แล้ว
ช่แล้วสามีเป็นคนสวยอยู่แล้วน้ำจิ้มน้ำเชื่อมเนี่ยน้ำจิ้มหวานเนี่ยครับมี3อย่างเนี่ยนี่แบบหวานนี่แบบเผ็ดเปรี้ยวอันไหนเปรี้ยวพี่เกณฑ์เปรี้ยวกลางมีซีฟู้ดอ๋อซีฟู้ดนี่พี่จะชอบเออจิ้มซีฟู้ดอร่อยเราจะไปที่นู่นกี่โมงกันอร่อยคำอีอยากให้พี่เคนพาไปเที่ยวไหนวันนี้น้ำตกจะได้จะหายตกปลาใส่ไม่ได้ไปแล้วบ้างท่านจะต้องไปน้ำตกแล้วคุณกรรออยู่เดี๋ยวน้องแป้งก็ถ่ายคลิปไปช่วงเวลายามบ่ายตีไปเท่าไหร่นะก็30คือถ้าตีเป็นคนกินประมาณ4คนก็อิ่มนะก็ตีไปประมาณเนี่ยชาม40ก็120เองเหมือนคุ้มนะมันจะคุ้มเก็บชามนึงคือ70บาทนี่ใช่แต่มันนี่ก็เหมือนจะกินคนละชามใช่ครับใช่เลยแล้วก็เลือกได้ด้วยเลือกกินเส้นอะไรครับเลือกได้เลยกินแล้วสนุกกว่าใช่ครับได้มั้ยครับพี่ใช่สนุกตอนที่มีคำอีมากินด้วยน่ะตอบแทนพี่เกณฑ์ขนาดไม่มีแอลกอฮอล์นี่ชงจ้างเลยไปกินมาก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปตรงนี้ไปก่อนนะครับก็ฝากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนนะครับใกล้ๆกับบ้านโรงเรียนมาได้เลยไม่ผิดหวังอร่อยมากนะคุ้มนะกินได้หลายรสเอ้ยโทษทีครับกินได้หลายแบบครับเพราะมันมีเครื่องแล้วก็มีเส้นแล้วก็จะกินอะไรก็เลือกเอานะครับก็ผมคิดว่ากินแบบนี้คุ้มกว่ามากินคนละชามด้วยนะและที่สำคัญต้องขอบคุณแขก VIP ครับปากเคนนะที่ได้มาร่วมแจมทริปกับเราแล้วก็น้องคำอีด้วยครับที่สามมาเป็นแขกรับเชิญนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวช่วงบ่ายกับน้องแป้งเชียงตุงแล้วก็พี่เคงคำอีต่อไม่รู้ว่าจะมีใครไปมั่งแต่ว่าอีอยากไปน้ำตกพี่เคงจัดให้ได้ไหมได้ครับจัดไปครับปากเคงจัดให้สุดยอด